จริงๆค่ะถ้าคุณอยากให้ทางเราเนี่ยตรวจสอบได้แต่คุณก็ต้องให้ความร่วมมือตรวจสอบเสร็จแล้วต้องทำยังไงคุณก็ต้องรายงานภายใน15 วันรายงานตัวแล้วคุณรู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้ต้องเป็นความลับเพราะมันเป็นความลับของทางราชการดูน้ำเสียงดูคำพูดที่เขาใช้นะคะหมายสารจะไปถึงหน้าบ้านคุณต้องมารายงานตัว15 วันนะนี่เป็นความลับทางราชการนะคะเป็นคลิปเสียงสนทนาบางส่วนระหว่างผู้หญิงผู้เสียหายอายุ28 ปีเป็นชาวลำปางนะคะกับอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกและตำรวจปปส.ระดับผู้การโทรศัพท์ด้วยขอ ID ไลน์ด้วยนะแล้วก็ไลน์มาหาด้วยอ้างบอกว่าเธอเนี่ยมีพัสดุส่งไปที่ไปรษณีย์จังหวัดเชียงรายแล้วก็ตรวจสอบพบว่ามียาเสพติดถูกออกหมายจับซึ่งเธอเองก็พยายามจะบอกว่าเธอไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยไม่เคยส่งพัสดุอะไรหรือไม่เคยไปจังหวัดเชียงรายเลยแต่ปลายสายก็ยังพยายามที่จะข่มขู่แล้วก็สอบถามข้อมูลส่วนตัวเลขที่บัญชีธนาคารแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไปตรวจสอบตำรวจจะบุกไปจับถึงหน้าบ้านตอนนั้นเธอบอกว่าตกใจกลัวมากก็เลยทำตามคำแนะนำเชื่อนะคะหลงเชื่อแล้วก็เดินทางไปที่ตู้ ATM ไปกดปุ่มตามคำสั่งโดยอ้างว่าเป็นรหัสการตรวจสอบเงินซึ่งตอนที่กำลังจะกดยอดเงินซึ่งในบัญชีเธอบอกว่ามีอยู่100,000 กว่าบาทจังหวะนั้นโชคดีจริงๆค่ะคนที่มาต่อแถวด้านหลังเธอเนี่ยนะเป็นตำรวจสภ.เมืองลำปางพอดิบพอดีเลยมากดเงินก็เลยหันไปถามตำรวจบอกหยุดเลยนะคะให้ยกเลิกรายการทั้งหมดแต่ด้วยความตกใจนะเธอก็ตอนนั้นก็คือตกใจแล้วอะกดผิดกดถูกนะคะก็เลยกดโอนเงินเข้าบัญชีไป1.11 บาทโชคดีนะไม่งั้นอาจจะเสียเป็นแสนก็ได้ที่มีตำรวจมาพอดีอ่ะนะคะหลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งความนะคะแล้วก็นำรูปหมายจับไปให้ตำรวจดูอันนี้หมายจับปลอมนะคะลงชื่อยศตำแหน่งของผู้การก็ไม่ถูกต้องก็เลยอยากจะให้ตำรวจเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็ฝากเตือนประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อตั้งสติแล้วก็ให้รีบแจ้งความทันทีอีกด้านหนึ่งการเข้าไปทลายแก๊งใหญ่ของ call center ที่ตำรวจไปทลายได้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าในการทลายแก๊งเครือข่ายที่มีนายทอมมี่วูชาวอินโดนีเซียเนี่ยเป็นบอสใหญ่เลยเป็นหัวหน้าสูงสุดของแก๊งนี้ก็ไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักแถวรามอินทรานะคะบอกว่าตอนนี้มีการประสานตำรวจสากลให้ติดตามขบวนการนี้เพราะไม่ใช่ทอมมี่วูคนเดียวนะมีคนไทยอีกประมาณ 8-9 คนที่ร่วมขบวนการไปทำงานที่ฟิลิปปินส์และมีหน้าที่ในการโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองแล้วก็โทรศัพท์มาหลอกลวงต่างชาติด้วยมูลค่าความเสียหายเนี่ย68 ล้านบาทตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีก10 กว่าคนนะคะส่วนนายทอมมี่วูที่บอกว่าเป็นบอสใหญ่ตอนนี้ก็ทำหน้าที่ในการจัดหาคนไทยไปทำงานที่ฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้ก็ถูกจับละนะคะก็รอขยายผลต่อทีนี้เราไปสอบถามค่ะทางฝั่งของทนายรัชพลสิริสาครนะคะคือเขามีการระบุไว้ในเพจ Facebook สายตรงกฎหมายถึงวิธีการในการรับมือกับแก๊ง call center 7 วิธีนะคะเพื่อเตือนภัยแล้วกันแบบนี้นะคะวิธีแรกตั้งสติก่อนถ้าถูกโทรมาบอกว่ามีของผิดกฎหมายส่งมาทางไปรษณีย์คือรูปแบบได้หลากหลายแต่อย่างนึงคือเราตั้งสติให้ดีอย่าตกใจ2ถามให้แน่ก่อนนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตรวจสอบตัวเองดูว่าเราไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่เขาโทรมาแจ้งจริงหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่เกี่ยวเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยอันนี้สันนิษฐานเลยว่าโดนหลอกแน่ๆแต่ถ้าเราเคยไปเกี่ยวพันตามที่เขาแจ้งจริงๆก็อย่าเพิ่งวางใจห้ามโอนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆเราแค่รับเรื่องเอาไว้แล้วเราตรวจสอบก่อนนะคะแล้วถ้าจำเป็นที่จะต้องมีการชำระเงินจริงๆก็ให้ไปจ่ายเงินกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองจะได้ตรวจสอบได้ว่าเงินเนี่ยเป็นค่าอะไรมีใบเสร็จไหมเจ้าหน้าที่เป็นใครสำคัญมากต้องตั้งสติและถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตั้งตัวดีๆสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะถูกหลอกค่ะพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพยุคนี้แล้วมาในหลายรูปแบบเหลือเกินคุณอรการคุณผู้ชมฮะนอกจากบรรดาแก๊ง call center อย่างล่าสุดเองครับก็มีแก๊งมิจฉาชีพที่เขาทำอีเมลของธนาคารปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะไปล้วงข้อมูลของลูกค้าครับผู้ที่ออกมาเตือนเรื่องนี้เอาไว้ก็คือธนาคารกสิกรไทยครับได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนหลังจากมีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยส่งอีเมลเรียนแบบธนาคารหรือที่เรียกกันว่าฟิชชิงจาก K-Mobile Banking Plus โดยหัวข้ออีเมลเขาจะเขียนเอาไว้ว่า K-Mobile Banking Plus ของคุณถูกล็อกเอาไว้ชั่วคราวธนาคารก็เลยเตือนครับว่าถ้าหากท่านได้รับอีเมลแบบนี้เนี่ยอย่า กดคลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์ใดๆทั้งสิ้นเด็ดขาดและให้ลบอีเมลฉบับนั้นทันที
หากท่านได้มีการตอบรับอีเมลดังกล่าวไปแล้วก็ขอให้รีบแจ้งมายังธนาคารที่ K Contact Center 02-888-8888กด0หรือกด3ทันทีครับเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสหรือว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดและอายัดบัญชีต่อไปโดยฟิชชิงที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้อยู่บ่อยครั้งเป็นเทคนิคในการหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือว่าหน้าเว็บไซต์ปลอมนี่แหละครับให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วจากนั้นเมื่อกดคลิกลิงก์เข้าไปหาก็จะเป็นการให้ข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งชื่อผู้ใช้รหัสผ่านข้อมูลอื่นๆเสร็จแล้วคนร้ายเนี่ยจะนำข้อมูลที่ได้ไปเข้าถึงระบบไปคำทานการขออนุญาตอื่นๆโดยเฉพาะด้านข้อมูลการเงินต่อไปหลายคนคงสงสัยนะครับว่าแล้วพอเรามีการไปกดต่างๆนานาอะไรไปแล้วเนี่ยทำไมคนร้ายถึงเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปได้คือในรูปแบบของเอกสารปลอมที่คนร้ายทำขึ้นมาแล้วส่งเข้ามายังอีเมลของเราเนี่ยจะมีการเขียนขู่ในทำนองนี้ฮะคนร้ายเนี่ยจะเขียนขู่ในทำนองที่ว่าคุณอลการตอนนี้บัญชีคุณอลการเนี่ยกำลังจะถูกปิดแล้วนะเพราะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบมาว่ามีการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายคุณต้องการจะปลดล็อกบัญชีของคุณใช้งานได้ตามปกติไหมถ้าคุณเนี่ยจะปลดล็อกให้คุณเนี่ยใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสต่างๆนานาบัญชีที่คุณมีอยู่พอคุณอลการใส่ไปปุ๊บแล้วก็กดคลิกส่งไปหาเขาเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยหมดเลยฮะแล้วจากนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อในการไปล้วงข้อมูลในการไปล้วงเงินของเราจากบัญชีไปถ้าเป็น user name เป็น password อันนี้เข้าใจได้แต่ถ้ามาถามถึงเลขที่บัญชีอันนี้น่ากลัวแล้วนะคะ